คุณเชื่อไหมคะว่าท่านยมมีจริงถ้าคุณเชื่อจงทำแต่ความดีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้เรามีเรื่องราวคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบสำหรับเรื่องคำทำนายก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหมอปลายพรายกระซิบเผยคำเตือนท่านพญายมราชหลังสงกรานต์ของคนเกิดทั้ง7วันเรียกได้ว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอปลายพรายกระซิบล่าสุดยังได้เผยถึงสิ่งที่ท่านพญายมราชฝากเตือนในช่วงหลังสงกรานต์จนถึงสิ้นปีนี้พร้อมทำนายดวงชะตาตามวันเกิดให้ทุกๆท่านเอาละค่ะเรามาลองฟังกันดูว่าดวงแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเริ่มกันที่ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์หมอปลายบอกว่าให้ระวังเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานห้ามพูดถึงบุคคลที่3การพูดจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดยิ่งขึ้นให้อยู่นิ่งเงียบไว้ปลอดภัยที่สุดเตือนคนรักเก่าที่กลับมาคนรักเก่าคือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดกันไปแล้วแต่กลับดึงขึ้นมาทำให้เวรกรรมเก่ากลับมาคิดให้ดีในเรื่องของความรักเกิดวันอังคารหมอปลายบอกว่าให้ระวังเรื่องการปวดตาการใช้สายตากระจกตาใครใส่คอนแทคเลนส์ต้องระวังความรักมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดมีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนเจ้ากรรมนายเวรของความรักท่านยมสอนเสมอว่าคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยเลือกว่าใครดีที่สุดคนวันอังคารต้องค่อยๆเลือกเจอปุ๊บรักปั๊บแล้วจะเสียดายเกิดวันพุธกลางวันหมอปลายบอกว่าเจ้านายจะรักมีความเมตตาเอ็นดูมากเป็นพิเศษอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรดีๆแต่มักมีปัญหาเรื่องศักยภาพหรือต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแนะนำว่าให้ผูกมิตรกับคนรอบข้างให้ดีอาจจะต้องมีคนช่วยเกิดวันพุธกลางคืนหมอปลายบอกว่าขอแนะนำให้ไหว้พระราหูและพระพรหมแนะให้ไหว้คู่กันการเงินจะดีขึ้นมากส่วนความรักเสน่ห์แรงระวังคนที่เข้ามาจะเข้ามามากกว่า 1-2 คนระวังเรื่องของการหลายใจนิดนึงเกิดวันพฤหัสบดีหมอปลายบอกว่าเรื่องงานค่อนข้างดีแต่ระวังการที่จะมีคนมาขัดขวางในเรื่องของตำแหน่งและการเงินดวงพร้อมจะพุ่งแต่มีศัตรูมาขัดขวางแนะนำให้ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานเกิดวันศุกร์หมอปลายบอกว่ามีเรื่องของงานและเรื่องของครอบครัวให้หนักใจอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวกระจายให้คนอื่นไปอาจจะรับภาระหนักเกินไปอาจเสียเงินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เกิดวันเสาร์หมอปลายบอกว่าให้ระวังเรื่องถูกตัดแข้งตัดขาหรือเรียกว่าโดนแย่งซีนอาจมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเรื่องของลาบลอยปีนี้ไม่มีให้ทำงานหาเงินไปก่อนคนวันเสาร์ช่วงปีนี้จะโดนเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างเยอะให้ปล่อยปลาแนะนำให้ปล่อยปลาหมอกับปลาดุกผสมกันให้ได้47ตัวหรือกี่ตัวก็ได้แต่ลงท้ายด้วยเลข7แล้วกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าไม่กรวดน้ำจะไม่ได้ผลถือว่าเททิ้งฟรีๆเกิดวันอาทิตย์หมอปลายบอกว่าเรื่องของการงานดีมากๆทำอะไรก็สำเร็จเป็นช่วงของวาจาสิทธิ์อย่าไปแช่งใครถ้าเขาเป็นขึ้นมาแล้วจะเรื่องใหญ่ส่วนอยากได้อะไรให้พูดในสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาคุณเองมีสิทธิ์จะถูกรางวัลเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบสื่อท่านยมของคนเกิดทั้ง7วันไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนขอให้ทุกคนนะคะจงใช้สติในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันทางทีมงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบต่อไปเรามาฟังคำทำนาย
จากหมอบีทูตสื่อวิญญาณกันต่อเลยนะคะหมอบีเผยคำทำนายสุดสะพรึงหลังเดือนเมษายนความน่ากลัวของจริงกำลังมาหมอบีทูตสื่อวิญญาณเผยคำทำนายสุดสะพรึงหลังเดือนเมษายนนี้เตรียมรับมือกันให้ดีก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งหมอดูชื่อดังของยุคนี้สำหรับหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดนะคะก็ได้ออกมาเผยคำทำนายกับคำทำนายเรื่องโรคระบาดที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่6ซึ่งตามตำราบอกว่าจะพีคในช่วงนี้มีนาถึงเมษาพอเมษาแล้วจะค่อยๆเบาลงแต่ก็มีหมายเหตุด้วยถ้ามันไม่สร้างเรื่องให้ชิบหายเองเกิดคำถามว่าเมษาไปจนถึงปลายปีจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมหมอบีกล่าวว่าจะไม่พูดที่ไหนจะขอพูดแค่ตรงนี้เอาเรื่องเบาๆถ้าใครไปศึกษาจะรู้ว่าช่วงครึ่งปีแรกน้ำจะเยอะฝนตกเหมือนปรับเปลี่ยนฤดูกาลครึ่งปีหลังน้ำหายเลยน้ำจะแห้งถ้าช่วงนี้เราบริหารจัดการน้ำดีช่วงครึ่งปีหลังจะรอดแต่ถ้าประมาทแหลงชัวมาเข้าสู่เรื่องกลางๆคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่พูดเรื่องคำทำนายอะไรเทรนปกติจะรู้ช่วงเมษาถึงพฤษภาจะเริ่มดีขึ้นเข้าหน้าร้อนด้วยจะเริ่มดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันไม่ใช่สงกรานต์เละเทะเต็มที่ลุยกันให้เต็มที่พังเลยนะอย่างเราอาจจะไม่มีปัญหาเยอะแต่คนไม่มีกินจริงๆคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่3เรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้คือความอดอยากอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่ใหญ่แค่ประเทศใหญ่ทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอนถ้าเราไม่สังเกตเราก็คิดว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเองได้ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวคอยดูเราจะได้เห็นสัญญาณเรื่อยๆน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงอาหารสัตว์แพงก็กระทบบ้านเราต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเกิน 50% แล้วถ้าใครยังไม่รู้ตัวรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อเกิดคำถามอีกว่าแล้วมีวิธีแก้ไขไหมหมอบีตอบว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีหัวพอเรื่องทำเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยเองทำเป็นกระบวนการครบวงจรทำไปเลยรับรองชีวิตรอดเรื่องปากท้องยังหนักกว่านี้อีกไหมหมอบีก็บอกว่านี่ก็ไม่รู้จะหนักอะไรขนาดนี้แล้วนะวิกฤตอาหารราคาสูงปรี๊ดขนาดนี้ในรอบ100ปีเกิดไม่กี่ครั้งหรอกเกิดมาแล้วช่วงหนึ่งปีนี้น่ากลัวโคตรๆบอกเลยถามว่าภัยพิบัติปีนี้จะมีไหมหมอบีกล่าวว่าภัยพิบัติปีนี้ปกติเราก็น้ำท่วมกันปกติอยู่แล้วถามว่าวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดหมอบีเผยว่าวงการทำความดีตอบโจทย์ตอนนี้คนต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยเขาพุ่งไปหาทันทีแล้วช่วงสงกรานต์นี้ควรทำบุญยังไงให้ปากท้องเรารอดไปได้หมอบีบอกว่าไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะทำบุญไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์มันไม่ใช่เสมอไปเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ช่วงนี้โควิดไม่ต้องไป9วัดไม่ต้องไป10วัดทำบุญทำสิ่งที่ตัวเองชื่นใจทำตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตั้งใจที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็ได้บุญแล้วทางทีมงานก็ต้องขอบคุณคำทำนายจากหมอปีทูตสื่อวิญญาณ